ละอุ่นอุ่นละมุนละหมายถึงจะเป็นใครก็ได้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายตามสไตล์ลุงเงาะละกันเนาะดีไหมผมมาดีนะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาตินะอะไรอะไรคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติผมบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอธิบายธรรมะคือธรรมชาติในสังคมคนไทยเราคำว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นจะได้ยินมาจากท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่สองคำตรงนั้นนะครับผมบอกไม่ใช่ถ้าใช่มันคืออะไรคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติว่าใกล้เคียงมากที่สุดก็แล้วกันนะนะถ้าบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่ 100%ของความเป็นธรรมชาติหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาไล่เรียงกันเรียบร้อยแล้วบูรณาการกันไปทั้งหมดทั้งปวงแล้วแล้วก็หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะได้เพียง 99% เอ้ายังให้ต่อไปอีกที 99.5% อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือภาษาลุงเงาะนะบวชก็ไม่ได้บวชเรียนก็ไม่ได้เรียนก็ต้องบอกว่าไม่ได้บวชนะครับแค่3วันจะมีอะไรจะมีน้ำยาอะไรครองผ้า3ผืน4ผืนอยู่3วันจะมีน้ำยาอะไรเรียนก็ไม่ได้เรียนนักธรรมตรีโทเอกมหังมหาแล้วมาพูดอย่างนี้แล้วใครจะรับได้ก็ไม่ได้พูดจาเพื่อให้ใครรับได้หรอกครับพูดจาเพื่อที่จะเผื่อว่ามีใครจะสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้เผื่อว่ามีใครจะสนใจใฝ่รู้ผมว่ามันมีนะนะ100 คน 100%มันจะไม่มีสักครึ่งหรือ 1% ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ครับ 1% นั้นยังดีนะครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะไม่มีเปอร์เซ็นต์เดียวลุงออกก็ไปทุ่งกุลาร้องไห้ไปนั่งบ่นพึมพำอยู่คนเดียวนึง กลางทุ่งนาหรือกลางทะเลทรายนั่นก็ไม่มีอะไรได้อะไรเสียอยู่แล้วอย่างเงี้ยลอยลมไปอย่างนั้นนะครับไปนั่งบนอยู่กลางทะเลทรายพอบนเสร็จมันหมดพลังงานล้มตัวลงไปหลับนอน3 ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวก็มีฝนตกปึ่มปับปึ่มปับก็ลุกอีกได้พลังงานต่อมาอีกเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคิดแบบลุงงอกแบบสบายๆแบบสไตล์ลุงงอกก็มาในบทบาทลีลาโดยการผ่านภาษาพ่อคุณและอากับกิริยาที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเนาะไหวไหมครับเรื่องธรรมชาติต่อไปนี้กฎใดๆก็ตามกฎใดๆและหรือทฤษฎีใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและสรุปไว้ว่าสิ่งนั้นคือกฎสิ่งนั้นคือทฤษฎีผมว่าได้รับการปรับใหม่นะ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาก็ว่าได้นะถ้าต่อยอดก็บอกพัฒนาต่อถ้าหากว่าปรับเปลี่ยนก็แบบคนละขั้วเลยจากดำเป็นขาวทันทีเลยมันก็อย่างนั้นคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิทยาศาสตร์มันซ่อนอยู่ในธรรมศาสตร์หรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติอยู่นะครับงั้นใครก็ตามที่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติดีคนนั้นก็จะอยู่อย่างสันติวิธีได้ในโลกใบนี้ก็แล้วกันเห็นไหมใครก็ตามที่รู้จักกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติได้ดีคนนั้นก็จะปรับตัวเข้ากับกฎธรรมชาติที่ว่านี้ได้ดีคำว่าสันติในใจในกายมันก็จะเกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลคนไหนได้คนนั้นก็จะเป็นบุคคลที่รู้คุณค่าของชีวิตตัวเองรู้คุณค่าของความเป็นชีวิตของตัวเองก็แปลว่าความรู้สึกต่อแต่ตดต่อยก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะว่ารู้กลไกความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองปรับเข้ากับกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเองเห็นไหมครับมันก็จะมีสิทธิ์ล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เช่นลุงออกพูดกันมานานคำพูดต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตานะครับกับโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนน่ะคือส่วนย่อตัวที่ว่านี้ตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อตัวเราอีกโอ้ยตายกูก็แปลว่าผู้ใดรู้จักส่วนย่อผู้นั้นต้องรู้จักส่วนขยายสมองลุงหอกบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองนะก็แปลว่าถ้าหากว่าสมองบริสุทธิ์จิตก็ต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมจิตบริสุทธิ์สมองก็ต้องบริสุทธิ์เห็นไหมเมื่อสมองบริสุทธิ์มันก็จะมาควบคุมทางด้านใจของเราไม่ให้ตื่นเต้นไม่ให้ตกใจไม่ให้วิตกอกกระเพื่อมกับสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่อยู่นอกตัวเราเองไม่ว่าจะเร้ามาทางเสียงเช่นหมาเห่าข้างรั้วบ้านนู่นใครกดแตรดังฟังเสียงชัดเราก็ไม่ร้องโบกวากโวยวายโอ้ยมันนะกูหนวกหูก็จะไม่มีคำนั้นเพราะว่าเราสามารถตอบสนองสิ่งเราสิ่งนั้นได้เร็วและสรุปได้ง่ายไวมันก็ไม่มาทำให้ภาพภาวะใจเราวิตกอกกระเพื่อมไม่หวั่นไม่ไหวตามสิ่งเรานั้นก็วางเฉยได้แมนบอสใช่นะเรื่องเสียงในเรื่องใหญ่เรื่องเสียงนี่มันจะมีอิทธิพลมากกว่าแสงดีว่าเสียงจะมีอิทธิพลมากกว่ารูปก็แล้วกันรูปข้างๆที่เรามองเห็นทั้งเคลื่อนที่ได้ไม่ได้แต่เสียงมันจะมีอิทธิพลสูงกว่าเยอะเลยเข้าหูสู่ใจสมองเนี่ยเกิดไบเบชั่นสมองเกิดก็เลยทำให้ปวดเหตุปวดหัวก็มาจากเสียงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องเสียงต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำเสียงคลาสสิกเสียงไวโอลินเสียงอะไรดนตรีโมส่งโมซาร์ทเนี่ยค่อยๆฟังไปนะครับยิ่งเด็กๆต้องพยายามหาใครที่มีลูกหลานเด็กๆนะครับหาเสียงเหล่านี้นะฮะให้เขาได้ฟังเป็นการบันทึกเทปมาหรืออะไรก็สุดแท้แต่ให้เขาได้ฟังเวลาเขาหลับเขานอนกล่อมดีมากเลยครับดีมากเลยเกิดครับแทนครับว่าเอ๊นอนสลารับตาแม่สิกรรม
กล่อมลูกนอนกล่อมลูกนอนเขาทำโอเคเห็นไหมฮะใช้เสียงนั้นนะฮะเปิดเบาๆจะเสียงสวดก็ได้นะฮะหนังไหนมันก็มีเสียงสวดร้องเพลงพระแม่กวนองค์กวนอิมได้ทั้งหมดแหละครับเย็นเบาๆสบายให้เขาฟังไม่ต้องเอาเขามารู้แต่เข้าใจเรื่องเสียงดีอย่าเป็นเสียงกระโชกโฮกฮากกระตุกขึ้นสูงขึ้นต่ำนี่อย่าทำนะครับให้มันสมูทเรียบง่ายเบาๆเห็นไหมฮะเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยต้องนำด้วยเสียงนะครับฝากกันไว้นะครับผมว่าผมเข้าใจเรื่องเสียงดีนะ อย่าขึ้นเสียงเนี่ยเนี่ยธรรมชาติตัวเราเพราะฉะนั้นคุณก็ตามที่รู้และเข้าใจเรื่องธรรมชาติรู้และเข้าใจนะมันก็โอแล้วนะโอแล้วในระดับที่ทำให้สบายมีความสุขกายสุขใจได้โอเคนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการเข้าถึงทีนี้โอ้โหเข้าถึงกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติใช่ไหมฮะวันนี้ผมพูดว่ายังมีกลไกอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติมาอีกโอ้โหตายไอ้แค่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟก็จะ จำแนกแจกแจงไม่ออกอยู่แล้วเนาะยังไปรู้กลไกออโตเมติกของธรรมชาติที่มันผูกพันกันมันเชื่อมต่อกันมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกันแบบองค์ผักองค์ขาพยพก็คือดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับนานะกลับมายังความเชื่อชนิดหนึ่งเถอะครับเรื่องนี้ถอยหลังมาเป็นความเชื่อเพราะความเชื่อนั้นมันจะพัฒนาเข้าสู่ความจริงได้นะครับความเชื่อนั้นเป็นต้นเหตุของการพัฒนาสู่ความจริงได้ครับเช่นโยงมายังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดหรือสามารถพัฒนาเข้าสู่ความจริงได้โดยศักยภาพของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องของกายใจจิตนะตรงนั้นก็คือยกไว้อีกหิ่งหนึ่งแล้วกันในสิ่งนี้จะเล่าเรื่องของความเชื่อตามแนวทางของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีไว้ให้สืบสานกันมาแต่เมื่อเวลาเข้าใจในความเชื่อแล้ว ก็ต้องหาวิธีก้าวข้ามความเชื่ออย่าไปหยุดอยู่ที่ความเชื่อเพราะถ้าหยุดความเชื่อปุ๊บคำตอบสุดท้ายจะออกมาคำว่าโง่นะครับมันเชื่อง่ายโง่มากเลยเป็นอย่างนั้นนะครับเช่นวันก่อนนี้มีใครถามนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจำชื่อเสียงเรียงนามใครถ้ากับใครขออภัยคำนั้นว่าใครเป็นคนถามตรงนี้แต่ความก็มีอยู่ว่าเรื่องอะไรวันนั้นพูดในเรื่องของอะไรโรคกระบาลไงเนี่ย มีวิรุณหกวิรุณปากใช่ไหมมีเท้าทศรสก็มีชื่ออะไรมันยักษ์เหมือนมารทาวเวสุวรรณโอเคนะครับ จะบอกว่ามหาราชทั้งสี่นะก็ได้นั่งอยู่รายล้อมของตรงกลางศูนย์กลางนั่นคือพญายมราชพญายมราชที่มีความสามารถเกินฟ้าเกินแผ่นดินผมพูดตัวนี้มานานก่อนหน้านู้นนะครับเอาว่าตามแนวทางของร่องรอยในพระพุทธศาสนากันแล้วกันนะร่องรอยนะร่องรอยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะมีวิรุณหกวิรุณปักทศรสแล้วก็อะไรคีรินพูดอยู่ได้ไหมเวสุวรรณโอเคเนาะเอาละไอ้ตรงกลางคือพญายมราชโอเคนะฮะฟังดีนะตรงนี้นะครับ ผมเรียกว่าส่วนนี้คือบัญชีดำทางภาคพื้นดินที่จะต่อกับภาคที่เขาว่าสวรรค์กันแล้วกันนะ
นรกกับสวรรค์กันแล้วกันที่เขาว่ากันโอเคนะเราให้ฟังทีนี้ส่วนคำว่าภาคสวรรค์เนี่ยนะฮะก็ตัวสูงตัวท็อปนะฮะก็คือมัจจุราชโอเคไหมพญามัจจุราชสิ่งนั้นคืออะไรไอ้ราหูนั่นนะครับไม่รู้ไงตอนนี้เหนือชั้นมากนะครับราหูถ้าเป็นกลุ่มศาสนาอื่นก็จะบอกว่าเป็นไซตอนซาตานราหูมัจจุราชเดียวกันเป๊ะโอเคนะตอนนี้เริ่มหลับตาพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้ว่าภาคพื้นดินยมราชภาคบนกันแล้วกันที่เขาว่าภาคสวรรค์นะก็มัจจุราชราหูไซตอนซาตานที่มนุษย์พูดถึงเนี่ยฮะก็มี4คำนี่นะเขาเรียกว่ากลุ่มคำนะครับอันเดียวกันนะครับจำนี่หลักนิดนึงนะทีนี้มาถึงในตรงนี้ถ้าทั้ง4ในพุทธศาสนามีไหมผมก็ต้องถามย้อนกลับนะเพราะว่าผมไม่ได้แบกพระไตรปิฎกนะก็เคยได้ยินนะว่า1มีคำว่าพระแม่ธรณี2พระแม่คงคา3พระพายพายหรือพรายคงจะเป็นพระพายพายนะพายเหมือนพายเรือเนี่ยนะแล้วก็พระเพลิงก็คือไฟก็แปลว่าเป็นรหัสส่วนย่อของธาตุดินก็คือพระแม่ธรณีเข้าใจไหมธาตุน้ำก็พระแม่คงคาเข้าใจซึ่งภาษาเหล่านี้มันก็เป็นสรรพนามที่นำมาพูดจาสื่อสารให้มนุษย์รู้และเข้าใจให้ตรงกันถ้ามันเป็นไปได้ครับก็ไม่มีส่วนเสียหายหรอกประการใดพวกนี้พระพายก็คือลมนะครับก็คือธาตุลมพระเพลิงคือธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็สามารถคุยกับพระแม่ธรณีได้สบายสบายเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดว่าผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่บรรลุธาตุดินน้ำลมไฟนี่เองผู้เข้าถึงพระธรรมก็คือผู้เข้าถึงธาตุทั้งสี่ที่ว่านั้นโอเคไหมครับถ้าหากว่าเอาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาวางปุ๊บจะต้องพูดผ่านคำว่าขันห้านั่นเองธาตุสี่ขันห้ามันจะรวมกันฮะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ โอเคไหมธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยคำว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาพูดก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติไม่น้อยกว่า 3,000 ปีก็แล้วกันเห็นไหมครับดินน้ำลมไฟนะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะร้องเขาพูดมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ปีก็แล้วดินน้ำลมไฟโอเคไหมแต่พอเวลาเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาที่เรียบร้อยพอถึงจุดหนึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยถาพระพุทธเจ้าก็มาสอดคำว่าวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมมีคำว่าวิญญาณเข้าไปไอ้ตัววิญญาณนี่ก็มาจากคำว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือคำเดียวกันวิญญาณนี้ถ้าลุงหงอเป็นคนพูดวิญญาณนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเห็นไหมลุงหงอพูดก็ต้องบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะจะพยายามไม่ใช้ภาษาเก่าของเขานะครับแต่ก็สามารถจำแนกขออนุญาตใช้ภาษาพุทธสำลอกก็แล้วกันเพราะมันติดหนักติดแน่นกับผู้คนหลายยุคหลายสมัยกันมาแล้วที่พูดเนี่ยก็เลยใช้ว่าสำลอกมาสำลอกให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์มาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ธาตุดินน้ำไฟมันมีแกนมันอยู่ซ่อนๆอยู่นะฮะก็คือวิญญาณที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์ถ้าสิ่งบริสุทธิ์ที่ว่านี้ใครที่ไปร่วมรู้ตัวนั้นได้
ก็ต้องล่วงรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวนะอย่ามีข้อแม้อย่าต่อรองนะครับพอพูดคำว่าจิตเนี่ยก็เติมคำว่าบริสุทธิ์ทันทีอย่าต่อรองนะครับเพราะต่อรองนั้นมันจะท่านจะแน่นหน้าอกไม่ใช่หรอกท่านอยู่หน้าจอเนี่ยจะแน่นหน้าอกอย่าต่อรองค่อยๆฟังกันไปครับผมยืนยันว่าผมหลับตาพูดนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอเวลาเขาร่องตรงนี้ได้แล้วเนี่ยฮะมันจะไปย้อนแย้งคำหนึ่งเพราะว่าผู้ที่แบกพระตะบิดกแอแอนจะหลังจะหักตายอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทนะครับมันก็มีคำว่าวิญญาณมีซ่อนกันอยู่ตรงนั้นเช่นอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณในกรอบหลักธรรมคำสอนตามในหลักธรรมคำสอนก็คือที่บอกว่าปฏิจจสมุปบาทวิญญาณที่ว่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยนะครับความจริงมันไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มมีคำว่าอวิชชาแล้วเห็นไหมอวิชชามันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วสังขารก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์หนักวิญญาณก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์หนักอะไรต่ออะไรอายตนะ5เนี่ยนามรูปนามรูปมันเกิดขึ้นมาเกิดรูปเกิดนามมันมีนามก่อนแล้วมีรูปนามรูปก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์หนักนั่งพูดอยู่นี่คือนามรูปนะนั่งฟังนอนฟังที่บ้านท่านอยู่หน้าจอเนี่ยก็คือนามรูปนั่นแหละยิ่งไม่บริสุทธิ์หนักเห็นไหมครับพอมองเห็นเนาะนามรูปเสร็จแล้วก็มาเป็นเรื่องของอะไรต่อเดี๋ยวนะอายตนะเหรออย่างนี้คือมีผัสสะเวทนาอุปทานเหรอแล้วมีอะไรกันพบชาตินะชาติก็เกิดยังไงเกิดเป็นลูกหลอกแอมาตั้งแต่อยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานั่นชาตินี้นะท่านก็คงเหมือนกันละมั้งชาตินี้เกิดแก่ชราเจ็บร้องโอดอาดโอเคตายคนไม่เข้าใจสิ่งที่เราให้ฟังนี่ก็หมุนอยู่นั่นนะครับวัฏฏะไม่จบคนที่เข้าใจสิ่งที่ว่านี้ก็ย้อนเนี่ยก็รู้โดยการย้อนก่อนตัวเราเป็นตัวตั้งผ่านสมาธิจากตัวเราอ๋อที่มันเกิดแก่ตายเพราะว่ามันเกิดมาได้เองก็ย้อนหลังไปโดยกายใจจิตมันจะถอยหลังจิตคือจิตไปหาอดีตนะครับนั้นบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะครับหรือบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะคนที่บรรลุธรรมตรงนี้ต้องตีความจริง3ประการแตกนะครับทุกสมุทัยนิโรธต้องถอยหลังไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจะมีผู้คนพูดเดินหน้าผมจะพูดถอยหลังนะพูดถอยหลังไปพอเวลาเข้าสู่โครงสร้างของอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติของธรรมชาติโลกใบนี้นะฮะแล้วยังมีอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอีกนึงก็คือมันจะโยงไปยังนู่นนะฮะเรื่องของจักรวาลตัวที่เป็นซ้อนอัตโนมัติมันจะโยงไปหาจักรวาลเพราะจักรวาลเช่นสุริยะจักรวาลมันก็ทำงานโดยอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติของมันเองแต่มันก็มีซ้อนอีกทีหนึ่งอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอยู่ในดวงอาทิตย์อีกโยงไปหากาแล็กซี่ทีเนี้ยไอ้กาแล็กซี่มันก็ทำงานโดยอัตโนมัติของมันด้วยแล้วก็มีอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติทีหนึ่งย้อนเข้าไปหานู่นแหละที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงนี่ก็อัตโนมัติอีกแท้มันเกิดมาเองไม่มีใครสร้างพระเจ้าไม่มีใครสร้างหรอกแล้วอัตโนมัติของบิ๊กแบงมันก็มีอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติทีนี้ก็คือ before big bang โอ้ยกว่าจะลืมตาได้แล้วนี่จะขนาดโอ้ยผมก็เหนื่อยหลับตาพูดผมเหนื่อยได้รู้ไว้นะหลับตาพูดเหนื่อยขนาดนี้ถ้าวิ่งด้วยพูดด้วยยังไงเนี่ยโอ้ยนอนไปเห็นกระดูกขึ้นจอนะนิวทริโนเขาเรียกว่าอนุภาคผีก็คือหายตัวนะผมพูดจังเนี่ยมันมีพวกวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันเอาไว้นะครับมันมีนิวทริโนมันมีโฟตอนแล้วมันมีกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับ
พราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ลุงหอกรู้เนี่ยมันไปรู้ได้ยังไงไม่รู้รู้แล้วก็ว่าไม่ให้โทษกับใครอยู่แล้วล่ะครับแต่เชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอถ้าหากค่อยๆสดับตามนะครับทีละน้อยสองน้อยนะครับก็จะเข้าใจอย่าแบกทุกข์นะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นดีไหมครับความทุกข์ทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นก็สื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่มันจะลดภาวะทุกข์ออกไปทุกข์เกิดจากความคิดก็ทุกข์ทางใจนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมครับไม่รู้นะผมต่อต้านนะต่อต้านคำที่บอกว่าใครก็ตามที่พูดภาษาอิทัปปัจจยตาพ่วงพันไปกับหลักปฏิจจสมุปบาทแต่และข้อโซ่ผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมถือว่าใช้ไม่ได้มันเป็นวิวัติของอนิจจังไปนะครับพอเกิดครั้งแรกเนี่ยระหว่างตัวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาเกิดมาจ้าเอ๋กันนั่นนะฮะตัวนั้นเกิดภาวะอิทธิปัจจยตาของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันบริสุทธิ์มาเจอกับไม่บริสุทธิ์ชั่วนั่นนะฮะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาเจอกันชั่วเนี่ยครับพูดได้แค่นี้เนี่ยเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเกิดอยู่ในวินาทีเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีที่เกิดภาวะอิทธิปัจจยตาเลยครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายออกไปได้ไอน์สไตน์ก็เจอแรงทั้งสี่ก็จบเหไปไม่รอดถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะทางวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์ก็ไม่สามารถจำแนกแรงทั้งสี่ได้เข้ามาติดตรงไหนนะติดเกรวิตี้แต่เขาก็มีภาษาดีนะเขาใช้ว่าเกรวิตอนยังไงเนี่ยโอเคเขาใช้คำว่าเกรวิตันนะครับนะฮะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นผมผ่านภาษานี่อีกทีหนึ่งนะฮะจะบอกให้ทราบผมยังไม่ได้คำว่าพลังงานศักดิ์ทีนึงนะ เอาไว้อธิบายให้กับนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกได้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นกลับมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องตัวเรานะเรื่องธรรมชาติในตัวเรานะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้เข้าใจมากๆตรงนี้เพราะว่ามันวิจิตรพิสดารมากนะในการบรรยายหรือว่าการเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังของลุงหอกผมว่าผมโยงไปได้เยอะนะโยงไปถึงพระพุทธศาสนาผมว่ามันเป็นแก่นแกนไปหมดแล้วนะวิทยาศาสตร์ก็โยงก็ให้เป๊ะเชื่อโชช้าให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนะหรือจะเอาภาคนรกสวรรค์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมัจจุราชกับยมราชครับโอเคไหมนะไอ้เทพผมยังไม่พูดถึงเลยมาเลยครับในผมสวรรค์ชั้นไหนๆนะผมหนักๆเข้าผมจะสวนกระแสนะฮะให้ดูไว้ไอ้คำว่าแต่อย่าเพิ่งเพราะนั้นอย่าเพิ่งอธิบายผมต้องอธิบายแน่นอนอยู่แล้วเช่นในวันเข้าพรรษาเนี้ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปอะไรชั้นเทวดาชั้นดุสิตใช่ไหมไปสอนพระราชชมาลดาใช่ไหมอันนั้นสักวันผมจะสวนนะตอนนี้รับเอาไว้ก่อนรับรู้รับทราบเพราะว่าผมก็รู้ว่าท่านทั้งหลายศึกษาในเรื่องแนวทางศาสนาเนี่ยรับรองไปเยอะแล้วล่ะครับของผมจะคลี่ให้ดูในวันหนึ่งต่อไปคลี่ให้ฟังนะครับต่อไปแต่ไม่ใช่วันนี้ให้อายุผมสูงมากกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้คนอายุมากกว่าผมอยู่ในโลกใบนี้นะครับเพราะผมแค่74ปีนะฮะยังมีคนที่80 90ยังไม่ได้ไปนะครับให้ท่านเหล่านั้นไปเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะไปแทนที่ตรงนั้นนะครับแทนที่อายุ80 90นั่นนะครับและเวลาพูดจาสิ่งนี้มันจะได้ไม่ต้องไปเกรงใจคนเกิดก่อนไงใช่ไหมเพราะผมก็ยกย่องคนเกิดก่อนอยู่แล้วว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากกว่าจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนเราเองนะครับผมก็ยกย่องอยู่แล้วตรงนั้นงั้นขอยกย่องท่านที่มีอายุมากกว่าผมนะว่ามีบุญมากกว่าผมแน่นอนแต่ถามว่าเข้าใจตัวเองดีเพียงใดนะ
ผมบอกผมเข้าใจตัวเองดีมากแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้และเข้าใจตัวเองเห็นไหมครับถ้าหากว่าท่านจะถอยลงมา1929บ้างมาทำเข้าใจตัวเองสำหรับคนที่มีอายุมากกว่าผมเตรียมพร้อมที่จะไปเวิร์นเนี่ยผมก็ว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าจะเป็นชาติสุดท้ายได้โดยง่ายอย่าถือทิฏฐิว่าเกิดก่อนก็แล้วกันอาบน้ำร้อนน้ำเย็นมาก่อนอย่าไปมีทิฏฐิตรงนั้นแล้วท่านก็จะไปแบบในลักษณะจะต้องวนมาอีกเกิดอีกทุกข์อีกเห็นไหมแล้วก็ตั้งเป้าว่าขอเป็นชาติสุดท้ายไปสิครับใช่ไหมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้มันก็เป็นลักษณะเป็นธรรมดาธรรมชาติและเป็นออโตเมติกที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนตัวตนของตัวเองผมว่ามันเข้าท่าเหมือนกันนะนะหรือจะให้ผมว่าไงเดี๋ยวพี่ก็บอกผมเข้าท่านะยิ่งคนรุ่นอายุน้อยๆมารับรู้ตรงนี้ฮะมันยิ่งมีกำไรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับดีเพียงใดผมบอกผมเข้าใจตัวเองดีมากเห็นไหมฮะเมื่อท่านรู้ตัวของท่านก่อนในระหว่างที่มีอายุน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ศักยภาพส่วนตัวมันมีเวลาที่จะขบคิดพิจารณาได้มากขึ้นกว่าเยอะผมว่ามันเกิดประโยชน์มากยิ่งเด็ก3-5ขวบถ้าฟังรู้เรื่องโอ้โหนะครับนะอย่าลืมนะทุกวันนี้นะฮะเด็กเกิดแค่12-13ปีนะดูทำหน้าจอเนี่ยว่าสามารถที่จะแฮกอะไรต่างล้วงความลับของอะไรล่ะของกลาโหมของแต่ละประเทศได้แล้วกันตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยครับอายุ23เพราะนั้นอย่าดูถูกคนเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37นะครับผมเนี่ยพูดจังนะบุคคลที่เกิดหลัง1 มกราคม 37เนี่ยนี่คือเด็กอัจฉริยะผมก็พูดมาตลอดตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับมาถึงวันนี้ก็ยิ่งเริ่มดูเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเด็กรุ่นนี้มากขึ้นนะครับคล้ายๆกับความเป็นปัจเจกก็เลยว่าความเป็นเฉพาะตัวความเป็นบอลทูบีของแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นมากับมนุษย์นะจะว่าเราสนใจมากเลยครับมันก็เหมือนกับมันเป็นการผัดเปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้อะถึงฤดูการใบไม้มันก็ร่วงมาใช่ไหมครับมันก็เกิดดอกออกผลเติบโตใหม่อีกทีนึงฮะลักษณะขอให้มองอย่างนั้นเวลามองการวิวัฒนาการหรือว่ากฎการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มองอยู่ในกรอบนั้นให้ได้นะครับง่ายๆคือลูกจะต้องเก่งกว่าพ่อแม่โอเคนะถ้าพ่อแม่ดีผมบอกว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อผมใช้คำนี้นะลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งที่พ่อถ้าหากก็แม่ทั้งดีและเก่งสุดยอดเลยที่จะให้ลูกดีเก่งตามไปด้วยเห็นไหมครับตรงนี้น่าสนใจมากคำพวกนี้เพราะฉะนั้น เด็กเนี่ยมันเกิดมาท่ามกลางของสื่อพวกนี้นะครับสื่อออนไลน์สื่อหน้าจอก็แล้วกันง่ายดีโอเคไหมอินเทอร์เน็ตเกิดมาเขาก็เติบโตมาตามพวกนี้แล้วเนี่ยพวกนี้จะออสโมซิสหรือว่าเรียนรับได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกเลยเพราะว่ามันเกิดมาจริงๆของมันเองผมเรียกว่าบอลทูบีกับคำว่าซูเปอร์บีอิงซูเปอร์บีอิงจะเหนือกว่าบอลทูบีนะครับเพราะซูเปอร์บีอิงจะอธิบายเรื่องของบอลทูบีเนี่ยเห็นไหมพอเราผมใช้ภาษาพวกนี้ภาษาสูงซูเปอร์บีอิงก็คือคำว่าบีอิงมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็แยกมาคือเป็นอยู่คือนั่นเองครับ3คำเป็นอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยเป็นอยู่คือโอเคนั่นซูเปอร์บีอิงนี่คนที่มีภาวะซูเปอร์บีอิงเนี่ยนะไม่รู้มันต้องไปรู้หลักคำสอนของพระศาสดาทุกๆศาสนาในโลกทั้งหมดมีอยู่12ศาสนาก็แล้วกันที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าเป็นศาสนาในโลกนั้นเป็นลัทธิหมดนะครับมันจะมีกี่หมื่นกี่พันลัทธิเนี่ยเยอะมากลัทธิคือความเชื่ออย่าคิดมากโอเคไหมที่จริงศาสนาก็ยังเป็นความเชื่อแต่มีความจริงสั้นอยู่ก็หาได้ในหลักธรรมคำสอนคู่ศาสนาเป็นความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อเมื่อกี้นี่ผมใช้คำพูดว่าเชื่ออะไรนะพญายมราชใช่ไหมกับมัจจุราชนั่นแหละครับก็เล่าสู่ฟังแล้วตรงนั้นในระดับพอที่จะเข้าใจกันได้บ้าง
ต่ทั้งหมดอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมัจจุราชหรือจะเป็นยมราชจะเป็นเทพพรหมองค์อื่นต่างอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นหาให้เจอเลยครับไม่ได้อยู่นอกตัวเราเด็ดขาดนะเพราะนั้นการอ้างเอาสิ่งที่เป็นนอกตัวเข้ามาพูดจาผ่านตรงนี้นะฮะมันก็ต้องรู้ได้ในตัวเองคือในระบบออโตเมติกของร่างกายต้องทำงานระหว่างกายใจจิตที่มันมีความสัมพันธ์กันและแยกจากกันได้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันประเสริฐมากยิ่งกว่าใดๆในโลกของความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยโอเคมาเพราะฉะนั้นค่อยๆครับค่อยๆออสโมซิสความจริงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับพลังงานตรงนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จริงก็ไม่รู้โดยวิธีไหนนะครับนะวิธีก็อ่ะผ่านภาษาพระพุทธคำแหงผ่านอากับกิริยาลงออกมันก็คือผ่านจอเนาะวิธีที่สองมันเป็นไปได้สูงคือสัมผัสตัวตนเนี่ยครับคือเอาพลังงานเนี่ยให้เข้าตัวตนของแต่ละท่านแล้วมันจะทำงานมันเองฮะมันจะเบิร์นมันจะอะไรต่างๆนะสารพัดมันจะไปเองโอเคนะคนไหนที่ใจเปิดใจมันจะเข้าบุ้ม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 เข้าง่ายแต่ถ้าหากว่ามีใจต้านเนี่ยก็ไม่เข้าหรอกครับนอกจากไม่เข้าแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ใจไม่พร้อมนะในการที่เราถึงมาใกล้ๆพระองค์ก็อย่าให้มาดีที่สุดครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะถึงบอกว่าสื่อพวกนี้มันเข้าใจกันอย่างมากก็ได้1% 5% 10% เข้าใจกันบ้างอันนี้เล่นไม่เข้าใจเลยอยู่ก็จะมาให้ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพทีทั้งผมว่ามันผมเจอหลายคนแล้วนะทั้งทุกช่วงวัยด้วยครับอย่าให้ผมเจออีกเลยประเภทนี้ทุกวันนี้ขอมาให้ผมสัมผัสอยู่นะครับผมก็ยังไม่เหงื่อไม่เอ่ยผมบอกโอ้อย่างอื่นนะได้ผมรู้ว่าทุกอย่างจะมาตายที่สุขภาพมนุษย์จะไปไหนเก่งกาจสามารถขนาดก็ตามทีจะมาเพียงพร้อมที่สุขภาพทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเอาไว้นะฮะพวกเราเจ้าค่อยพยายามรักษาตัวเองให้ได้แนวทางแล้วก็มีให้อยู่แล้วว่า1งับอากาศให้มันได้แล้วก็งับอากาศนะอย่าไปทําแบบเอาเป็นเอาตายนะประมาณนั้นนะครับทําแบบพอให้มีพละกําลังร่างกายประกอบอาชีพแต่ละวันประกอบสมาชีพชอบแต่ละวันไม่เหน็ดเหนื่อยล้ามีพลังงานในการกินย่อยสลายกินใช่มั้ย กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทํางานได้แต่ละวันยังมีกําลังมากพอที่จะก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามันก็มาชาร์จพลังงานที่ว่านี้มันจะมาได้ตอนนอนหลับนะออโตเมติกกลไกออโตเมติกของร่างกายทำงานตอนที่นอนหลับนะครับจำด้วยครับตรงนี้ถ้าไม่หลับแปลว่ามีสิ่งนี้มันใช้พลังงานตลอดนะครับถ้าไม่หลับจะใช้พลังงานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนไม่หลับเนี่ยนั่นแหละก็คือพลังงานใช้ไปใช้ไปใช้ก็หมดพอหมดแล้วก็อ่อนตัวไปแล้วตรงนี้คนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจแหละครับต่อลุงก็พยายามที่จะสอดแสบแฝงหาภาษาให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของการที่จะทำอะไรต่างได้หมดในโลกเข้าใจต้องเข้าใจก่อนนะครับรู้แหละเข้าใจให้ได้นะครับตอนนี้สำคัญมากนะฮะโอเคไหมเอาละขออนุญาตสะกิดเบาๆตามปกติที่ผมเคยสะกิดเนาะเคยฉลุนเตือนก็บอกนะเวลาผมสะกิดหน้าจอสะกิดปุ๊บไม่ได้พูดเล่นนะผมสะกิดในชื่อในผู้ในรูปเนี่ยยิ่งใครก็ตามที่มีรูปให้เห็นอยู่สะกิดปุ๊บโอ้โหไม่พูดเล่นนะอ้าวสะกิดไปหนึ่งโอเครับทราบครับสอง YouTube ก็ดูไม่ได้ค่ะกลับมาดูเฟซเรามี2เวอร์ชันเรามี2แพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มจะดู YouTube ใครมี YouTube ก็ดูผ่าน YouTube มันทำงานได้ใช้งานก็ดู YouTube ไปนะครับถ้าดู Face อ๋อ Face เป็นหลักนะใช้ Face เป็นหลักตอนนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของคลื่นนะครับถ้าหากว่าใช้ Face ไม่นิ่งไม่เสถียรเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยถ้าทำมืออย่างนี้มันไม่เสถียรโอเคถ้าเสถียรปุ๊บก็นิ่งมีเสถียรโอเคไหมครับถ้าหากว่าไวมันก็ไม่เสถียรคำว่าเสถียรกับไม่เสถียรก็มีแค่คำว่าเสถียรโอเคไหมก็สั่นไหวไม่เสถียรโอเคนะหัวใจเต้นตุ่มต่ำไม่วันมันวันไหวนี่ก็ไม่เสถียร
ก็แค่นั้นนะครับคำว่าเสถียรไม่เสถียรนะให้เข้าใจตรงนี้ง่ายที่สุดแล้วจะเมืองขอนแก่นขอนแก่นคนขอนแก่นตัวกอเป็นตัวจอขอนแก่นไปใส่มากมาจากขอนแก่นขอนแก่นนะแก่น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 เวลาออกเสียงนะแก่นก็ใส่คำว่าแก่นด้วยนะฮะแก่น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 มันก็จะไม่ออกเป็นแจ่นนะครับขอนแก่นมันไม่ใช่สะกดด้วยจอจานแก่นก็ไก่แก่นแก่นกลมเกยอะไรนี่คือเคยท่องอยู่ไหมครูสอนภาษาไทยแม่กลมแม่เกยแม่แม่กอดแม่กลมแม่เกยมีแม่กอดด้วยนะเติมเชื้อเพลิงนิดนึงโทษครับขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงท่านเติมเชื้อเพลิงด้วยอะไรผมไม่รู้แต่ผมช่วยเติมโดยสิ่งที่ผมเติมนี่แหละหลังๆมานี้เสียไม่มีใครถือสาผมนะเรื่องนี้ถือสาผมเพราะว่าถือธรรมดาเลยธรรมชาติดีแล้วครับทำใจได้มันเป็นธรรมชาติคนลุงงอกก็แต่ว่ากันซิดนีย์อ๋อชาวซิดนีย์เนาะโอเคครับยังไงชาวซิดนีย์รวบรวมคนได้ยังล่ะครับนะผมบินมาปุ๊บปั๊บเลยนะชาวซิดนีย์นะ15คน20คนแค่ลงขันค่าเครื่องบินให้ซะหน่อยลงขันเครื่องบินไปกลับให้ซะหน่อยเรื่องสุขภาพเอาเถอะก็ยินดีเอาเป็น100ก็ยังได้นะผมมา 3-4 วัน5วันไม่เกิน5วันก็ได้ช่วยคนเป็นร้อยได้แล้วรวมตัวใช่ครับรู้จักรวมตัวกันก็มีสมาคมไม่ใช่เลยสมาคมคนลาวสมาคมไทยนะครับสมาคมเวียดนามได้ครับแต่ขอล่ามหนึ่งคนนะเวียดนามนะล่ามสาวไม่เอาล่ามหนุ่มนะครับล่ามสาวเข้ามาแล้วมีปัญหาอีกนะครับนี่เป็นต้นนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เป็นเบื้องต้นโอเคเนาะรีบจัดการนะฮะผมยิ่งมีคอนเซปต์ไอเดียหรือว่านโยบายแล้วกันว่าจะสัญจรนะครับรักษาสัญจรประเทศไทยก็จังหวัดไหนที่มีสนามบินรวมกันครับรวมกันแล้วก็ตั้งรับดีๆน่าจะได้เต็มรอบเดียวมันได้ไปเลยแต่ว่าก็เจอที่หน้าจอไม่รู้สัมผัสตัวตนก่อนให้มันได้พลังนี้เข้าไปในร่างกายก่อนในเนื้อเยื่อก่อนมันถึงจะพอเวลามาผ่านจอมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับง่ายขึ้นเยอะเลยจะบอกให้ทราบไปนะจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันจะช่วยกันได้ก็พยายามเตรียมตัวใช้หน้าจอมากๆขึ้นต่อไปนี้นะครับเพื่อนหลายคนชอบแย้งเพราะเขาเอาพุทธวจนะแล้วห่มผ้าเหลืองมาอ้างส่วนคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานำคำสอนมาอะไรมาปรับเปลี่ยนจากในพระปิฎกเขาเลยคิดว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยเพี้ยนไปแล้วจ้า หนูก็เลยจบข่าวจากเพื่อนๆเพราะเขายังไม่ยอมเปิดใจฟังนะครับส่วนหนูเขาไม่ยอมเปิดใจฟังนะส่วนหนูไหนต่อเอ้ามันมาบังทับไอ้การ์ตูนลูกดิ้วดิ้วเดี๋ยวมันน่าตบเดี๋ยวมันงอนออกไปไหนเพื่อนพูดมันก็พอจะกดดูแล้วมันออกไปได้ยังไงเข้ามาหน้าจอได้ทำได้เลยอ่านไม่จบเลยกระตุนมาบังถ้าบรรทัดเลยมันไปได้เล่นปิดทั้งสองบรรทัดก็ไปไม่ถูกจริงครับ
เอาเข้าไปพยายามที่จะเอาละโอเคพอได้เอาละพอได้แสบตาละเลยพุทธศาสนาในเมืองไทยเพี้ยนไปแล้วหนูก็เลยจบข่าวจากเพื่อนเพราะเขายังไม่ยอมเปิดใจฟังส่วนหนูเข้าใจดีค่ะโอเคให้จบตรงนี้นะ เขาไม่ยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะก็คือตัวยากครับกฎในกฎพระไตรลักษณ์คติไม่แตกไงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนี่ตรงนี้แหละครับที่เขาก็ปล่อยเข้าไปครับไปอย่าไปเหนี่ยวรั้งเขานะฮะ เมื่อเวลาเราให้ในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะว่ามีอะไรมีดุลพินิจอย่างเงี้ยหรือว่ามีศักยภาพส่วนตัวอยู่ที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่าอะไรควรไม่ควรอยู่อะไรใช่ไม่ใช่อยู่ซึ่งเราก็รับได้โดยตรงอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อเราอยู่ในจุดตรงนี้ได้นะคนอื่นตัวแปรถือว่าเป็นตัวแปรครับเขาเชื่ออย่างอื่นก็เชื่อเขาไปเพราะว่าความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนยากมากครับเปลี่ยนยากมากมากความเชื่อเนี่ยปรับไอ้แค่ปรับนี่ก็ยากแล้วเปลี่ยนจะยากขนาดไหนไหมครับเหมือนค่อยๆปรับค่อยๆปรับเนี่ยถ้าเปลี่ยนปุ๊บหมายความว่าพลิกขั้วเลยยิ่งๆไม่ได้ผมเองผมมีสิ่งนี้ผมได้พลิกขั้วเลยนะแบบป๊อกแป๊กเนี่ยผมไม่ทราบไว้ผมได้สิ่งนี้ผมไม่ได้พัดไม่ได้ร่ำเรียนเขียนออกมาจากผมได้แบบป๊อกแป๊กนะครับแบบพลิกขั้วพลิกฝ่ามือเลยหนึ่งมกราคม37นั่นผมได้ณวันนั้นบอกเวลาและสถานที่ได้เป๊ะด้วยอย่างเงี้ยในจุดที่ได้กว่าจะรู้ว่าได้อะไรมานำมาใช้ถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยศักยภาพส่วนตัวสองมือเปล่ารักษามนุษย์และทำให้ฝนตกได้ทำให้สลายเมฆหยุดฝนได้มันไม่ใช่ธรรมดานะให้ดูนี่ผมมองไปญี่ปุ่นเลยนะพอเวลาหน้าหนาวก็หิมะเข้าไงเห็นไหมดีไม่ดีมกราคมมีเจออีกหิมะนะจะบอกให้ทราบนะครับนั้นผมจะเตรียมตัวทำเป็นเปเปอร์เพราะฉะนั้นการที่ผมลดวันรักษาผู้คนให้เป็นวันจันทร์อังคารพุธ3วันนะผมจะมาทำเรื่องนี้ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวหนังสือเป็นเปเปอร์ที่จะส่งไปยังใดๆต่างประเทศประเทศไทยผมก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องฟ้าเรื่องฝนท่านจะเอาไม่เอาก็เรื่องนึงนะครับบอกให้ทราบไว้นะยังเหลือเรื่องของสาธารณสุขไม่ได้ส่งนะครับก่อนจะพยายามรอนิดๆหน่อยสาธารณสุขจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาผมก็นู่นนะครับองค์การอนามัยโลกองค์การสหประชาชาติทันทีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นญี่ปุ่นไม่รับผมเข้าองค์การสหประชาชาติบอกให้ทราบว่าผมรู้ผมมีความสามารถระดับนั้นนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมจะรู้ตัวมาตั้งนานแล้วมันถึงจุดที่จะบอกให้ทราบกันโดยแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยจะมาถ้าแต่ละคนรับได้คนรับไม่ได้นะครับคนรับได้ก็ถือว่าเป็นกุศลรวบรวมกันในบ้านเลี้ยวกันเนี่ย 20,000 กว่าชีวิตที่ว่าเนี่ยตรงนี้ผู้ที่รับได้นะครับก็ค่อยๆพยายามสังเคราะห์ทีละน้อย2น้อยนะครับเอาล่ะหายไปเลยหายไปละตัวเมื่อกี้หายไปละตัวผมใช้คำว่าตัวจันนะขวางหน้าผมบอกว่าตัวจันเดี๋ยวตัวจันตัวอีจันไม่รู้ครับมีบอมีคำถามชนเลยนะครับปัดมาเลยตอนนี้ผมกำลังดูคำถามผมดูในเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะใช้บริการเรื่องของสุขภาพก็ยินดีนะน้องมีคำถามเลยนะเนี่ยนะผมพยายามค่อยๆสะกิดเบาๆอย่าโต้ใจนะแล้วผมจะเกิดถึงตัวท่านนะยิ่งมีหน้าตาให้เห็นเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับเกาหลีใต้ปีนี้ร้อนมาก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 กว่าทุกปีฟังให้ดีนะครับอย่าลืมนะในโซนนั้นนะฮะเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับมันจะมาพร้อมๆกันแหละให้เข้าใจนะครับ
พายุที่มันขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าใต้ฝุ่นนะครับถ้าหาว่าเกิดขึ้นที่อเมริกานะฝั่งตะวันออกแถวนิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเฮอริเคนนะครับจำหน่อยนะครับส่วนถ้าหากว่าอเมริกาฝั่งตะวันตกเขาจะเรียกกันว่าพัดเข้าตะวันตกนะครับจะเรียกว่าทอร์นาโดนะครับมันมีทอร์นาโดมีใต้ฝุ่นมีเฮอริเคนนะฮะนี่ก็คือ3พายุใหญ่ๆของโลกนะครับในแต่ละโซนก็จะเรียกต่างกันนะครับความจริงคือความเร็วลมนั่นแหละครับความเร็วของการเคลื่อนที่ของลมตัวที่เร่งปฏิกิริยาคือความร้อนความร้อนหนึ่งมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วสองก็มาจากมนุษย์ผลิตขึ้นมาคืออาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับตัวเร่งปฏิกิริยาคืออาวุธนิวเคลียร์นะครับผมเนี่ยพูดจังในเรื่องพวกนี้พูดกันมานานแล้วด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่หยุดกันแล้วก็เจอกันไม่มีจุดจบทั้งศตวรรษนี้แหละครับบอกให้ทราบไว้ศตวรรษที่21เจอกันไม่มีจบทุกภูมิภาคมันจะไหลอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องอยู่ให้มันถึงศตวรรษให้มันเต็มอยู่ดูอายุผมในศตวรรษที่21ผมยังดูอยู่นะดูไปอันนี้มันเพิ่งแก่ปี17ปีฉันเองนะครับโอ้สบายสบายผมจะเรียบร้อยไม่ทำไมล่ะครับผมก็จะนั่งดูสิ่งที่ผมพูดทิ้งเอาไว้แค่นั้นเองว่าอายุผมจะขนาดไหนเพียงใดผมรู้ผมก็แล้วกันชวนผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณลุงครับเชิญครับให้คุณลุงกำจัดอาการที่ผมมีปวดไหล่แล้วก็ท้องมันรู้สึกคำถามจะหมดเป็นบางครั้งค่ะคำถามมีว่าหนูคือใครเนาะตัวใหญ่จังหนูหนูหน่อยก้นไก่บานค่ะคุณลุงโถเอ้ยคนไกลบ้านคนไกลแม่ไม่เป็นไรอย่าไกลผัวก็แล้วกันยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอยังค่ะไงตัวเล็กลูกชายเป็นไงตัวเล็กตัวเล็กก็สบายดีค่ะแล้วแข็งแรงนะได้รับการสัมผัสจากสองมือเปล่าลุงออกวันนั้นเป็นไงบ้างลูกชายลูกชายเขาพูดอะไรไหมเขาบอกว่าแม่เก็บหัวเขาบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าพลังคุณลุงถ้ามันเข้ามาในตัวของเราเดี๋ยวมันก็ดีเองขอให้ลูกคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะมาหาลูกหนูก็พูดแค่นี้เขาก็บอกว่าโอเคมันเจ็บนิดหน่อยเวลาสัมผัสตอนต้นนั่นแหละครับเป็นการปรับตัวแต่หนึ่งวันผ่านไปก็สบายแล้วอย่างประมาณนั้นครับเพราะว่าไม่ได้ใช้กดแรงเบาๆเด็กผมจะเบาขนาดนั้นนะผู้ใหญ่หนักกว่านั้นอีกหลายเท่าเหมือนกันนะคุณแม่เจอไปหนักกว่านั้นนะโอเคพร้อมยังขยับตัวได้นะพร้อมแล้วสามสองหักเดี่ยวได้เอาโลดเป็นจังไดคุณโยมดีสิค่ะคุณลูกมันเบาวะนะหายบ่ล่ะจ้าเบาดีแล้วนะวายามันสงตื่นว่ามันจะปวดคอบอกแล้วก็จ
ต้นต้นแขนค่ะอืมอย่าลืมนะจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากรแข็งแรงเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศนะบอกให้ทราบไว้นะคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆเมื่อเวลาเทียบในแต่ละจังหวัดต่อประชากรเท่ากันนะครับหนองคายเป็นประชาชนที่ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บน้อยกว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยนะจำด้วยครับสถิติเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคนะก็ขอให้มันพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์ปีนขึ้นมาหนึ่งครั้งคือบั้งไฟพญานาคนั่นแหละนั่นแหละจำไว้ด้วยครับใครก็ตามที่อยากจะไปรับพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างใกล้ๆก็คือไปที่ดูบั้งไฟพญานาคโอเคนะผมจะรู้และเข้าใจสิ่งนี้ดีมากๆกันแล้วกันโอเคนะทีนี้กลับมาถึงตั้งแต่รู้จักกันมาทางวิทยุทางโทรศัพท์ทางเฟซนะตั้งแต่อยู่เบลเยียมนู่นเนาะมาถึงวันนี้ถามว่ามีคนทักทายว่าหน้าตาคุณดีขึ้นกว่าเดิมถามว่ากี่คนครับก็ไม่เป็นธรรมดาค่ะมีคนทักทายบอกแนวเนี่ยทายว่าโอ้กะนุกับธรรมดาหรือว่าเออก็เป็นได้คือฟูดีแท้คือว่าเท่าจากเสื้อประมาณนี้หน้าตาดีโอเคธรรมดาลูกคิดว่ารู้จักอะไรของลูกนี่คือพนักงานที่นี่มันจะรักษาเหมือนคุณจิตราที่ออสเตรเลียนะฮะไม่ต่างกันเลยครับผิวพรรณเขาฮะบอกให้ทราบไว้นะครับคล้ายๆกับเขาไม่รู้ถ้าเขาได้รับเขาจะรู้อ่ะมันจะมันไม่รู้มันจะรู้อ่ะรู้สึกอ่ะเนาะโอเคนะนั่นแหละคนรับได้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเนาะตกลงแค่นี้นะขอบคุณมากคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นถือขวัญแจ้งให้ทราบเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะไปรักษาเซลล์นะครับรักษาเซลล์เซลล์คำว่าเซลล์ภาษาแพทย์ภาษาหมอนั่นนะพลังงานตัวเนี้ยมันจะเข้าไปช่วยปรับภาษาแพทย์จะเรียกว่าฮอร์โมนหลังๆนี่คนที่เป็นเพศแม่นี่เจอเอสโตรเจนสังเคราะห์กินเข้าไปฉีดเข้าไปบำรุงฮอร์โมนแล้วเข้านั่นแหละครับพอแล้วล่ะครับรู้จักนุ่งหงอกไม่ต้องใช้ตรงนั้นพลังงานตรงนี้มันจะมาช่วยมันเองครับจะเป็นฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงอะไรก็ว่ากันไปพอแล้วล่ะครับคำพอนั้นนะฮะพลังงานตรงนี้จะมาช่วยตรงนั้นแล้วจะช่วยเพิ่มอะไรภูมิต้านทานที่เขาว่าแต่ผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ให้สิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่บริสุทธิ์นั้นอยู่ภายนอกตัวเรามากระทำกับตัวเรามันเป็นการป้องกันไม่เป็นเกราะนะฮะเกราะป้องกันผมถึงไม่กลัวกับสิ่งเราที่อยู่ข้างก็เพราะผมป้องกันตัวเองได้ก็คือไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนนั่นเองนะครับนี่ก็ย้ำย่อกันให้ชัดๆสุดๆเลยนะครับก็คือตรงนี้แหละครับอยากจะให้เข้าใจมากๆเพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยกันโลกใบนี้เนาะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็อยู่ด้วยกันแล้วว่าคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดโอเคคุณเดนได้กลิ่นบุหรี่ผมเหรอก็โอเคครับก็ได้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับได้กลิ่นบุหรี่อันนี้ก็โอเคนะต่อไปจะได้พวกนี้แหละครับเดี๋ยวให้รอความเร็วของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เมื่อไรก็ไม่ได้เกิน300ไอ้โทษ3ปีต่อไปนี้ครับเพราะบ้านเมืองเราก็พูดถึงเรื่องของ 5G แล้วโทรศัพท์มือถือมือถอยนะครับประเทศที่เขาใช้เริ่มต้นคือแคนาดานะครับแคนาดาก็เป็นหัวหอกแคนาดาก็จะเป็นเมืองเป็นประเทศที่วิจัยนะครับวิจัยในสุดยอดนะแคนาดาบอกให้ทราบนะเพราะว่าภูมิอากาศในบ้านเมืองเขาเนี่ยมันให้ออกนอกบ้านมันหนาวอ่ะอยู่ในบ้านก็ทำอาคารบ้านอยู่ให้มันอบอุ่นอาศัยซะอยู่ในบ้านจะทำอะไรล่ะหนึ่งผลิตพลเมืองก็ให้กระดาษผลิตกันอะไรกันนักหนาวพลเมืองไงพลเมืองเขาเกิดน้อยจะตายไปแต่ความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาเขาอยู่ในห้องมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันต้องขบคิดพิจารณาเห็นไหมครับก็แค่นั้นเองนะครับมันเป็นถูกธรรมชาติเขาล็อกให้เป็นนักคิดนักค้นนักทดลองโอเคไหมครับคนบ้านเรานักใช้ไม่ขบไม่คิดไม่ทดลองมันเท่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นอยู่อย่างนี้มาแล้วต่อไปนี่เป็นเด็กรุ่นต่อไปจับเอามาใช้เลยนะครับ
นักคิดนักทดลองต่างๆนานาที่ก็เกิดขึ้นในศตวรรษที่ผ่านๆมาเนี่ยจับเอามาใช้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขาไม่ต้องไปเรียนรู้ในระบบเหมือนกับที่เคยเรียนนะเพราะว่าในระบบมันก็บุคลากรทางด้านคุณครูนะครับก็ไม่ทันกับพวกนี้เด็กมันถึงดูถูกดูแคลนคุณครูก็เพราะตรงนี้นะครับก็ขอได้โปรดรับทราบนะครับคุณครูสุดที่รักแล้วกันนะใช่ไหมครับอย่าหลงอย่ามัวทำผลงานนักประมาณนั้นนะครับทำให้เด็กมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับโอ้นี่ฟังจากฮอนแลนด์นะครับคุณอรัญญาเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมก็แพ้มันมาตั้งนานแล้วล่ะภาษาไม่มีวรรณยุกต์แพ้มันตั้งนานแล้วครับแต่เวลาทำงานกับฝรั่งก็พอจะกล้อมแกล้มอยู่นะทำมาก่อนนะนู่นยุคสมัยแคมป์อเมริกันที่อุบลนะครับตอนที่อะไรสงครามเวียดนามนั่นนะครับโอเคนะเขาใช้อุบลเป็นฐานทัพเดี๋ยวจะแอดขึ้นแล้วเครื่องบินไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับแถวโรงพยาบาลของอุบลนะครับนั่นแหละผมอยู่แถวนั้นด้วยเรื่องมันก็เลยเสียงเครื่องบินแอดลงนั่นแหละโอเคนะเพื่อนผมก็เป็นลูกหลานที่นั่นตายไปแล้วเพื่อนไปเผามาแล้วเป็นเพื่อนที่เรียนสื่อด้วยกันม.3 ม.4ตายไวจังเพื่อนดีแล้วที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยฟังจากฮอนแลนด์ยังรู้สึกโล่งค่ะคุณอรัญญานะครับยินดีด้วยครับก็ขอให้ใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าภาษาผมเสียงผมมันช่วยกระตุ้นเข้าหูสู่ใจมันจะกระตุ้นเซลล์นะฮะมันจะกระตุ้นไม่รู้ว่าใครมีโรคภัยไข้เจ็บในทางนอกทางในประการที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้โรคนี้สารพัดโรคที่เขาว่านะครับมันจะกระตุ้นไปเรื่อยทีน้อยทีน้อยนะครับผมยังไม่พูดตรงๆเฉยหรอกครับว่าผมช่วยได้อะไรต่างๆผมมีเคสสตาร์ดี้ผมมาหมดนะครับจะบอกให้ทราบไว้ไม่อยากจะไปทำลายวิชาชีพที่เขามีอยู่ทุกวันนี้นะครับบอกตามตรงก็ได้ไม่อยากจะไปทำลายวิชาชีพที่เขามีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็กระเทาะนิดหน่อยก็บอกให้รู้ล่วงหน้าไว้เพื่อการข้าวนะฮะคำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเพราะหน้าจอก็มีเดี๋ยวนะมีสมาพันธ์มีสมาคมที่เขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพประชาชนนะครับเมื่อวานก็เห็นผ่านจอแล้วครับสักวันจะเอ่ยชื่อคนนั้นให้ดูนะครับว่าเขามีศักยภาพเพราะว่าผมตามแอคทิวิตี้เขามานานเขาก็ไม่ลดลาวาสอบเรียกว่ากัดไม่ปล่อยก็เพื่อที่จะให้สังคมมันดีขึ้นเขาก็มีแอคที่จะมาต่อต้านในเรื่องของระบบการแพทย์ในบ้านเมืองเราอยู่นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าส่วนพวกคณะทำงานก็ทำงานกันอยู่แล้วผมก็พูดล่วงหน้าต่อไปว่าไม่เกิน15ปีข้างต่อไปนี้บุคคลที่เป็นจำเลยทางด้านสุขภาพหมายเลขหนึ่งก็คือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์หมายเลขสองก็คือคณะกรรมการในยอยอคณะนะครับหมายเลข3ก็คือคนที่ออกใบอนุญาตให้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นนะครับจะกลายเป็นจำเลยหมายเลข1 2 3นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาไปตั้งชื่อโรคเขาแล้วก็ไม่สามารถทำให้เขาหายจากนั่นก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับภาษากล่าวหาอันเป็นเท็จตรงนี้แหละครับมันจะฟื้นฟูมาเช่นความคิดตรงนี้มาจากนั่นนะครูในเรื่องของหวย30ล้านบาทนั่นแหละครับเห็นไหมไปฟ้องเขาก็เจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จใช่ไหมครับนั่นใช่ไหมตรงนั้นแหละครับมันย้อนรอยรู้ไหมครับจำนะครับไปกล่าวหาเขาว่าเขาเก็บตกไว้ไปหาคนที่เขาได้รู้ตัวไปขึ้นเงินไปบล็อกอะไรต่างนั่นแหละครับก็เรียกว่ากล่าวหาเป็นเท็จโอเคไหมครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าผมได้ยินอะไรผมจะเข้ามาสู่กระบวนการความคิดของผมแหละแล้วก็เปรียบเทียบกับที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาก็เลยบอกดักเอาไว้ล่วงหน้าไปก่อน นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะให้ลูกหลานเรียนมดเรียนหมอทุกวันนี้ต่อไปจะประกอบอาชีพยากนะเพราะมันต้องรับผิดรับชอบผมยิ่งพยายามบอกให้กับเด็กทุกวันให้รู้จักกับว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและเสรีภาพไออิสรภาพอยู่นะครับนะคอนเซปต์ของความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่มันบอกว่าเป็นอิสรภาพนี่ประกอบด้วย7อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็บอกให้คนสอนต่อกันไปนะวันหนึ่งมันก็ไปใช้ในเรื่องของเด็กนี่ไงเพราะผมพูดมานานพวกนี้เด็กนักเรียนถมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เหรอ
นั่นแหละคนดีคนเก่งมีคุณสมบัติอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรกันการเรียนรู้ความพิเศษสังเกตเปรียบเทียบสรุปได้อธิบายได้ข้อเสนอที่สามคือเรื่องหน้าที่สิทธิเนี่ยส่วนเด็กจะได้แค่ไหนเพียงใดก็ไม่รู้แหละตอนนั้นนะครับก็พยายามจะให้พวกนี้ให้เกิดความคิดแต่จะไปต่อต้านใหญ่สังคมเสียหายพยายามดับตรงนั้นเอาไว้ก็แค่นั้นเองฮะแนวทางผมเป็นแนวทางที่ง่ายๆนะครับน้องผมติดสุราเรื้อรังอยากหายไหมล่ะอยากหยุดไหมล่ะต้องถามเขาดูก่อนนะครับอยากหยุดแล้วก็มาถ้าไม่อยากหยุดก็ปล่อยมันกินจนตายนั่นแหละโอเคไหมกินเหล้าถ้าห้ามแล้วไม่หยุดซื้อไปชดไปเลยเอาไปได้4ขวดไม่หมดอย่าลุกนะไม่หมดอะทีบเลยนะบอกใครเอาอย่างนั้นเลยประชดไปเลยครับเพราะการกินเหล้าเนี่ยฮะเดี๋ยวไปกินแบบเรื้อรังฟังให้ดีนะครับคนที่ติดเหล้าคือกินทีหน่อยสองหน่อยเนี่ยติดของผมใส่ทีเดียวเลยกินประชดกินประชดใส่ทีเดียวเมาโอ้โหเลยก็ว่าโทษทีสุภาพเนี่ยอ้วกแตกอ้วกแตนทั้งเหม็นทั้งคาวทั้งเลยโอ้โหเหม็นมาหมดเข็ดสิพี่ก็เรียกเมาครั้งเดียวเข็ดโอเคไหมครับก็เลยก็บอกว่าโอ้ยกินไปทำไมกินน้ำเมาอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไม่ได้บอกเสียสตินะเพราะขณะผมยังขับรถสบายอยู่นะครับกินแล้วลงจากรถต่างหากพอลงจากรถต่างหากที่มันไปไม่ได้นั่นก็คือความจริงเรื่องของเมาสุดขั้วครับกินแบบประชดนะครับเยอะนะไม่กินเหล้าไม่เคยกินเหล้าเดี๋ยวใส่มันแม่อยากใช้คำสุภาพเพราะยุคสมัยนั้นมันใช้คำสุภาพบ่เองยุคนี้มันพูดฟันเสือมันใช้คำสุภาพไม่เหมาะสมนะพี่นะกองงังเอาไว้ก่อนแต่ไม่ลั่นหรอกครับผมจะเปิดฟังให้ดีนะฮะวันที่5ตรงกับวันอาทิตย์5สิงหาเนี่ยคือบรรยายธรรมให้ฟังบรรยายธรรมะระดับพระธรรมบรรยายธรรมะระดับการเข้าถึงภาวะปฏิเวธนะครับโอเคไหมครับนี่คือหัวข้อหลักนะครับแล้วก็เสร็จนั้นก็นำพาสมาธิต่อถึง3ทุ่มกับบ้านใครบ้านใครคนไหนกลับไม่ได้ก็นอนหัวชนอยู่ที่นี่แหละตื่นเช้าเข้ามาก็เป็นบ้านใครบ้านใครโอเคนะครับแล้วตื่นเช้ามานั่นก็อย่าเยียวยารักษาเลยนะเย็นวันอาทิตย์อยู่ถึง 3-4-5 ทุ่มตื่นเช้ามาจะทำงานต่อโอเคไหมเยียวยารักษาคือวันจันทร์อังคารพุธ3วันนะครับจากนั้นก็จะหยุดนะทำงานทางด้านเอกสารทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับให้ผมไปต่อนะครับให้ผมยึดติดอยู่กับนั่งก้าวผมยึดมาตั้งกี่ปีแล้วไม่น้อยกว่า15-16ปีนะเกียร์กายล่ะรวมแล้วมัน20กว่าปีมาแล้วนี่ที่ผมช่วยคนมาเนี่ยในเรื่องสุขภาพนะครับบัดนี้เรื่องของเสียงว่ามันจุดติดหมดแล้วนะครับผมต้องเดินต่อนะครับเพราะว่างานผมจริงคืองานสิ่งแวดล้อมนะครับบอกให้ทราบว่างานหลักเลยงานมนุษยชาตินะครับงานสิ่งแวดล้อมบอกให้ทราบนะครับเพราะนั้นอย่าใจแคบนั้นก็พยายามรับรู้ต่อไปก็ดูสื่อพวกนี้นะครับผมจะนำอะไรนำเสนอก็ผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเตรียมไว้หน่อยครับจอที่ท่านอยู่นี่นะครับ Facebook Facelight นี่แหละครับโอเคไหมแค่ผมบอกย่อยๆนี่แค่นี้เดี๋ยวท่านก็ได้รับพลังต่อไปผมมีทั้งพลังงานแสงเสียงความร้อนนะพลังงานแสงเสียงความร้อนเพราะว่าพลังงานพวกนี้มันซ่อนอยู่ในความบริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์ก็พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ฮะทำงานตัวเดียวมันได้ทั้ง3จริงแสงเสียงความร้อนด้วยเนี่ยส่วนไฟฟ้าแม่เหล็กนั้นก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กโลกพวกไฟฟ้าแม่เหล็กพวกนี้ผมถือว่าเจี๊ยบๆเล่นๆของเล่นของเล่นของเขาพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์ซะเนี่ยของเล่นกันเอามาใช้ประโยชน์ซะมือถือมือถอยครับจะบอกให้ทราบมาถึงยุคนี้แล้วนะครับเตรียมพร้อมกันหน่อยครับทั้งหมดอย่าเชื่อขอให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับเข้าใจทีละน้อยสองน้อยท่านคือผู้ได้ประโยชน์ทั้งหมดคือท่านคือผู้ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะไม่มีคำถามต่อเนื่องมานะครับ เมื่อไม่มีคุณกระบวนพรเนี่ย โอเคมาจากประเทศไหนเนาะบอกที่อยู่หนูก็ดีครับอย่างเช่นท่านเมื่อกี้นี่สุดท้ายแล้ว คุณอรัญญาเนี่ยอย่างเช่นมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยนี่ท่านใหม่ๆเนี่ยครับ
ต่างประเทศพยายามรับมากๆเพราะว่าผมรู้ดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนั้นมันอัตคัดขัดสนมากการเดินทางไปหานายแพทย์นางสาวแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้จ่ายสูงจริงอยู่สวัสดิการเขารองรับรับรองความจริงสวัสดิการเพื่อเราไปใช้บริการปุ๊บแล้วก็หารายได้ประจำวันเห็นไหมครับเห็นไหมทำงานประจำวันเป็นชั่วโมงก็ทำงานเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโอเคไหมครับแล้วขาดรายได้แม้ว่าจะเป็นสวัสดิการเข้ารองรับอยู่ในส่วนที่เขารองรับได้นะครับแต่ใครอยากเจ็บอยากปวดอ่ะนะครับเอาตัวนี้มาเป็นหลักเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าทุกวันนี้30บาทรักษาทุกโรคมันจะมีคำอีกคำนึงผมไม่พูดเฉยๆหรอกถ้าพูดผมไม่ได้แผ่นดินพังเนี่ยคำพูดต่อไปจะไม่ใช่อ๋อคุณกมลพรอยู่ที่จะเขาใหญ่โอเคดีมากครับบอกสถานที่ตั้งนิดนึงครับผมจะมีบอกให้ทราบนะครับทำไมผมจึงอยากจะให้บอกสถานที่ตั้งเพราะผมจะมีศักยภาพส่วนหนึ่งส่วนตัวโอเคนะมันไม่ลอยรู้ไหมมันไม่ลอยโอเคนะพอผมรู้เขาใหญ่ปุ๊บผมจะนึกภาพเขาใหญ่ขึ้นมาทันทีแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเขาอย่างเขาใหญ่ก็ไปกันมาเยอะแล้วเละมาเยอะแล้วครับแต่ไม่เคยมุดถ้ำเขาใหญ่อ้อโทษทีเราไปฟังมุดถ้ำไม่ใช่มุดถ้ำนะครับฟังให้ดีครับเรื่องถ้ำนะครับเขาใหญ่อ่ะฟัง มันก็มีทางเข้าสู่เขาใหญ่เนาะมันก็มีทางถนนสายเดียวนั่นน่ะพระเด็กสายชื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เขาใหญ่กว้างขวางขึ้นมาแล้วแหละ ก่อนจะถึงด่านป่าไม้ใช่ไหมขึ้นเขาใหญ่เนาะอุทยานแห่งชาติกันแล้วกันโอเคนะด่านนั้นนับจากด่านเนี่ยก่อนจะถึงนะประมาณสักไม่น่าจะเกิน8กิโลเมตรนะเดี๋ยวนี้10กิโลเมตรก็แล้วกันเพราะถนน29กิโลเมตรครับจากถนนใหญ่ไปถึงเขาใหญ่29กิโลเมตรไม่น่าจะภายใน10กิโลเมตรขวามือมีวัดอยู่วัดหนึ่งไม่รู้วัดชื่ออะไรไม่เคยจำนะครับเสร็จแล้ววัดนั้นจะมีถ้ำจะเดินขึ้นไปประมาณสัก10ขั้นบันไดถ้ำตรงนั้นนะฮะคำบอกเล่า90เขาบอกว่าในถ้ำนั้นมันจะมีพวกหูพวกทำหูอะไรทำข้าวเนี่ยถักทอโอเคไหมเขาว่า ยุคนั้นผมใส่เสื้อซาฟารีนะครับซาฟารีมีกระเป๋าสองข้างข้างบนสองข้างข้างล่างสองข้างยุคสมัยผมใส่ซาฟารีนะครับฟังให้ดีตรงนี้นะ ผมก็ไปในถ้ำนั่นนะครับแต่นะเดินลงไปประมาณสัก5ขั้น10ขั้นบันไดไม่กล้าเดินต่อเพราะว่าเข้าถ้ำจะต้องมีผู้นำเข้าถ้ำนะครับเราไม่เคยอยากเข้านะครับถ้าเราไม่เคยเนี่ยอยากเข้าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเราหวิวเหวาเนี่ยเยอะความตกใจจะเกิดขึ้นโอเคนะจำเป็นหลักนิดนึงทีนี้ผมเข้าไปในถ้ำนั้นเดินออกมายืนปากถ้ำมีสิ่งของชิ้นหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมเสื้อซาฟารีสองกระเป๋าทุกวันนั้นสิ่งนึงเป็นอยู่ที่ผมอยู่นะก็เลยมีความแปลกใจเพราะว่าเข้าไปไม่ได้มีพกอะไรเข้าไปเลยตัวนี้ออกมาก็มีของติดยังอยู่ในตัวผมอยู่นะทุกวันนี้บอกให้ก็ได้รู้จักลูกยอไหมครับนั่นแหละครับลูกยอที่เป็นต้นเอามากินเนี่ยครับโอเคนะอันนี้มันจะมีรสขมเฟื่อนค่อนข้างจะมากนะลูกยอเวลาทำกินก็ต้องเอามาหั่นๆเหมือนมะละกอฝานๆตำๆผสมเกลือน้ำตาลนิดหน่อยนะก็ให้มันกลมกล่อมแล้วก็กลืนกินกันนะมา ไอตัวนี้นะฮะมันเป็นหินอยู่ๆก็มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมทุกวันนี้อยู่กับผมอยู่นะครับก็เพียงแต่ว่าเป็นปริศนาธรรมก็สงสัยฝ่ายรู้นะผมไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิเศษวิโสแต่ประการใดครับมันเป็นคำถามให้เราหาคำตอบอะไรกันว่านั่นเองเพราะว่าสิ่งผมมีอยู่มันเกิดขึ้นมาจากตั้งแต่ครั้งแรกอะไรกันว่านั่นเองครับหรือคำว่าปรัชญาเป็นเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือสงสัยณวันนี้ก็หายสงสัยหมดทุกเรื่องนั่นแหละครับจึงมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะนาทีนี้เองเนี่ยโอเคไหมครับผมได้สิ่งนี้มาแบบป๊อกแป๊กนะครับอันที่สองในเรื่องของรูปประกอบเดินตามพระสงฆ์รูปหนึ่งยุคสมัยนั้นก็เดินตามท่านนั่นแหละเข้าไปในถ้ำเทิมเข้าไปยุคสมัยนั้นก็เป็นการสร้างโบสถ์เพื่อสร้างเสร็จพระสงฆ์รูปที่ว่านั้นนะครับ
สร้างโบสถ์ขึ้นมาวัดคลองไผ่ล้อมบอกให้ก็ได้อำเภอจังหวัดชุมก็แล้วกันอำเภอเลยเนาะอันนี้อำเภอไม่ออกเลยนะผมไม่ค่อยจำแต่ก็ไปไม่ถูกตอนนี้ให้ไปไม่ถูกจำทางไม่ได้บอกให้รู้ไว้นะครับนั่นนะฮะเดินตามท่านแล้วลูกมะกอกมะกอกป่าเนี่ยครับมะกอกกินใส่ส้มตำเนี่ยนะครับมะกอกกับของกินเนี่ยครับมันก็มองเห็นคอกแคกเสียงมันดังแล้วมันคอกแคกมันก็มองรัดสิครับใครจะไม่กลัวตกถูกมันก็แคกมองไปเขามองหนีสายตาปั๊บตกพื้นนี่กระแดงกันสองสามทีผมก็ไปหยิบเป็นหินทันทีนะครับเป็นหินทันทีนะนั่นแหละครับก็มาถือครองอยู่นั้นแต่ก็เลยวันนั้นไปที่วัดพาไปด้วยนะวัดไอ้กุญชรไอ้เทเวศเนี่ยครับไปนอนค้างคืนอยู่ที่วัดอะไรโบสถ์เก่าๆอยู่หลังวัดเนี่ยไปดูเองแล้วกันผมก็เอาถอดมาวางไว้อะไรนะหน้าอะไรอะไรพระประธานนะมีพระรูปหนึ่งตอนนั้นก็วางไว้เฉยก็นอนนะจะมีอะไรเลยตื่นเช้ามาลืมทีเนี้ยลืมเก็บไปดูทิ้งไม่มีเลยแล้วไปก็เป็นไรไปแล้วอะไรเสียดายเลยใช่ไหมอ๋อก็มารู้อ๋อเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมแล้วก็ไม่ต้องไปติดยึดกับมันในพวกนั้นก็แค่นั้นเองก็เราถ้าติดยึดมันก็ไม่มาถึงตรงนี้แหละยึดไปทำไมแล้วก็ตะกันรู้แล้วก็ผ่านก็จบข่าวก็แค่นั้นเองอันนี้คือแนวทางที่ผมมีอยู่คนนี้เล่าให้ฟังได้หมดทุกมิติแหละเพราะมันเกิดขึ้นจากทางผมเองนะครับพวกสองคนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับตีแตกตัดตกย่อๆมาให้ฟังกันตามรูปแบบนี้ให้มันรู้กันว่ามีที่มาที่ไปนะผมไม่มีครูบาอาจารย์นะโดยเนื้อแท้แล้วถ้าจะมีอ่ะพอรับได้ในเบื้องต้นนะก็ที่บอกว่าพระสงฆ์ที่เดินตามเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านก็เท่าไรหรอกเดี๋ยวก็จะฮือฮาอีกแหละใช่ไหมครับเป็นที่รู้กันในระดับหนึ่งก็แล้วกันโอเคนะไม่ใช่ฮือฮาแล้วก็ไปติดบุคคลอีกทำให้ยุ่งอีกก็ให้มีที่มาเราให้ฟังกันนิดหน่อยก็น่าจะพอประมาณนั้น ยุคสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ยุคสมัยไม่ใช่ล่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ยอมรับเลยผมถือว่าล้าหลังมากนะครับพัฒนายากด้วยครับคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถือว่าพัฒนายากมากนะอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวท่านทุกคนนะที่อยู่หน้าจอการไม่จะเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่เราต้องอยู่ได้โดยการอาชีพของเรานะครับอย่าลืมอาชีพคนที่มีอาชีพได้ต้องมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงนะครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงต้องถือเป็นหลักตัวนี้ให้ได้นะครับเอาให้อยู่เอาให้ได้เอาให้มันคงมั่นใจอย่างอื่นมันจะแปรผันมันจะเปลี่ยนไปมันจะปรับปรุงไปตามบริบทหรือว่าการใจตามความเป็นจริงเป็นการปรับตัวคนไหนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคนนั้นคือไม่ปรับตัวคนไม่ปรับตัวเนี่ยยากมากจะอยู่โลกใบนี้โอเคนะพยายามยึดให้ได้ภาษาผมพูดผ่านจอเนี่ยผมว่าผมกลั่นผมกรองมาเรียบร้อยแล้วล่ะในการที่จะนำเสนอเพื่อให้มันเป็นมิติของความคิดตัวเราเองตัวท่านเองนั่นแหละครับคำว่าตัวเราก็คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมน่าจะลืมนะครับคำว่าเราเวลาผมใช้คำพวกนี้แปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเรานะครับจำเป็นหลักภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ วัดถ้ำเขาวงหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่แน่ใจครับผมไม่ได้จำนะวัดที่เขาใหญ่นะคุณเด่นนะฮะไม่ได้จำแต่ถ้าหากว่าท่านจะบอกว่าชื่อก็ดีเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยชื่อจำชื่อผมเอาแค่ธรรมชาติสถานที่ที่ผมไปปะทะอันนี้รับรู้แค่นั้นก็พอนะครับ ต่อไปก็ไปถามเอาเองฮะในนั้นในถ้ำนั้นนะฮะจะไปรู้แค่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะมีพวกการดำรงชีพของมนุษย์ยุคสมัยหนึ่งเห็นไหมหอบเข้าไปในถ้ำไปทำอะไรไปอยู่อาศัยอ่ะมันไม่มีที่อยู่อ่ะก็ต้องอาศัยถ้ำมันเนาะอยู่ที่ตรงแถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปริศนาถ้ำมันมีเยอะนะครับความเป็นวิวัฒนาการของสัตว์โลกมันโดยพวกยิ่งมนุษย์ต้องอาศัยถ้ำเป็นที่อยู่ยุคสมัยนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวัฒนธรรมอะไรต่างอยู่ในถ้ำเยอะๆอะไรกันเยอะมากๆด้วยครับมีกระดูกกระเดี่ยวเยอะแยะไปในถ้ำกระดูกคนกระดูกช้างกระดูกม้ามีเท่านั้นแหละครับจะบอกให้ทราบเอาไว้บอกว่าครั้งมันอะไรสารพัดโอ้พวกนี้ผมผ่านมาเยอะแล้วนะ
แล้วแต่จะว่ากันแต่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นก็คือใช่นะครับ โอเคผมพยายามดูคำถามไม่มีเนาะไม่มีก็บ้านใครบ้านใครแล้วนะมาน้อยมีนะขยี้ไหมวันนี้ไม่ครับโอเคก็อยากจะให้ขยี้ตามเวลาท่านถามมาแล้วผมก็ตอบไปถ้าไม่เข้าใจก็จะมีบุคคลที่มาช่วยขยี้ให้มันแหลกลานก่อนจะจากกันแต่ละวันแต่ละวันต่อไปก็วางแนวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านคำว่าขยี้แปลว่าขยำเตะให้มันแตกแต่มันตกให้มันคลีนให้มันเคลียร์ไปในแต่ละวันแต่ละวันคนสถาบันคนที่มีปัญหาปัญหาก็ถามถ่ายไปมาเนี่ยครับไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเราถือว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนั้นต้องคุยกันทุกเรื่องได้รู้เรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็รู้เรื่องทุกเรื่องก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของธรรมชาติจริงแล้วถ้าล่าสุดอัปเดตนี้ก็คือพี่น้องสปป.ลาวนะครับเขื่อนแตกแตกแล้วเหรอครับแตกเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยอัตตปือชื่ออัตตปือเออฟังฟังนั้นเนี่ยเมืองอัตตปือโอเคนี่ผมไปมาก่อนแล้วอาเชิญนะเขื่อนแตกเขื่อนช่วงไหนเซกชันเขาเรียกว่า D เซกชันตัว D ครับ A B C D นะครับตอนนั้นน่ะแตกดิเมเตอร์อ่ะไม่มันเป็น A B C D ครับล็อก A ล็อก B ช่วง C D โอเคครับทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าถามว่าแตกได้ยังไงแตกเพราะว่าพายุเข้าแตกราวราวแตกเนี่ยนะครับแตกออกมาเรียบร้อยแล้วครับอะไรตินอะไรเนี่ยสันตินอะไรตินอะไรนั่นแหละสันตินนี่เหรอไม่ใช่ลงเหรอคือพายุส้นตีนมีแตกได้ก็เพราะว่ามีฝนฝนจะมาได้ก็เหตุเพราะว่าก็มีน้ำฝนนะโอเคนะครับทีนี้บ้านเราดอททีวีก็พูดอยู่เสมอแล้วว่าเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนครับโดยก่อนหน้านี้ถ้าถอยหลังไปเนี่ยก็บ้านเราดอททีวีก็พูดตามข่าวเนี่ยแต่ว่าเราหยิบมายกมาพูดในบ้านเราดอททีวีก็แค่ตั้งแต่นู่นลงความร้อนที่เกิดขึ้นกับอเมริกาแคนาดาอะไรนู่นน่ะครับแล้วก็ไล่มาญี่ปุ่นจีนครับนี่ไล่มาลาวครับก็บ้านเราต่อทีวีก็พูดอยู่ว่าเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนก็เข้าใกล้นะมันเข้าใกล้ท่านนางลอยมาแล้วนะไอ้ท่านนางนอนงายเนี่ยทีนี้เนี่ยฮะความสอดคล้องต้องกันก็คือว่าจริงๆแล้วถ้ามองนะวันนี้เขาเรียกว่าภัยธรรมชาติแต่โดยธรรมชาติตัวของเขาเองถ้าเขาพูดแทนตัวเขาอ่ะเขาไม่ใช่พิษร้ายหรือภัยธรรมชาติอะไรนะครับตัวเขานะตัวธรรมชาติเองตัวธรรมชาติเองทีนี้เราในที่นี้ก็คือมนุษย์ที่อยู่ในธรรมชาติเรารู้เข้าใจในแล้วก็เข้าถึงในธรรมชาติหรือเปล่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับทำแบบนี้ตัวเข้าถึงก็แล้วกันนี่ตัวธรรมชาตินั่งพูดอยู่นี่แหละตัวบ้านเราดอททีวีนี่แหละครับเป็นคำตอบในเรื่องราวของธรรมชาติน่าจะเวิร์ลไวด์เว็บมากตอนนี้ครับผมดินน้ำลมไฟทั้งหมดเนี่ยก็พูดแล้วอยู่แล้วนะฮะว่ารวมทั้งนรกสวรรค์ด้วยนะที่ว่าเนี่ยด้วยครับเห็นไหมวันนี้ไปนรกสวรรค์ด้วยนะให้รู้ไว้ทีนี้มันใกล้ตัวเข้ามามากนะฮะก็อยากจะให้ตบท้ายด้วยการหมายถึงว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องของธรรมชาติมันแวดล้อมแล้วเรื่องตัวเรามันก็เรื่องสุขภาพมันบีบรัดมาถึงสุขภาพด้วยครับผมจุดที่ธรรมชาติบ้านดอททีวีก็ได้แจ้งไปแล้วว่าก็คือถ้ำหลวง13ชีวิตก็คือว่าก็เรียกว่าแยกให้เห็นชัดภาพชัดก็คือเรื่องของจิตศาสตร์เรื่องธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถไป cover ธรรมชาติได้ก็คือเรื่องของคลื่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของใดๆก็ตามนะฮะเด็กที่จำต้องดึงออกจากถ้ำให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องหนีน้ำลงครับน้ำก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับวิทยาศาสตร์ช่วยธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ถูกแล้วก็ต้องหนีจากธรรมชาติที่ใหญ่กว่าไหมครับเห็นไหมครับถามว่าแล้วใครล่ะไปรู้เรื่องธรรมชาติมนุษย์ก็ฝ่ายจิตศาสตร์เท่านั้นอ่ะทีนี้ฝ่ายบ้านเราดอททีวีรู้หมดเลยลุงรู้ทั้งจิตศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งแนวตั้งแนวราบแนวตั้งแนวราบรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ที่ทำลายธรรมชาติใช่รู้ทั้งธรรมชาตินี่ก็นิวเจโน่ก็พูดเรื่องดินน้ำลมไฟอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นน่ะทำตนนะครับทำตนคือใครบ้านเราจะมี
ทำให้ตัวเองอยู่ในลักษณะของร่วมสมัยในเรื่องของธรรมชาติให้ได้ให้ได้ด้วยการรับประกาศลุงเริ่มต้นตรงนี้ครับเพราะตอนนี้ศูนย์วิจัยเหลือ3วันแล้วจ้าอีกหน่อยเหลือ2วันอีกหน่อยเหลือ1วันแล้วไม่มีเลยนะให้ดูครับอีกหน่อยนี่จะแค่โบกมืออย่างเดียวรับเอาอย่างเดียวใช่แล้วต้องไปบริหารแมเนจเองใช่คือไม่ได้ใช่ผมพยายามผมบอกผมไม่ได้เตือนนะลุงผมแค่แจ้งเพื่อกรุณาทราบครับคือก็แหมรู้จักลุงหงอกเนี่ยน้อยมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่คุ้นชินหรือชินมานานเนี่ยก็ต้องคนที่อยู่นานเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะลุงเพราะว่าพัฒนาไม่ใช่ปรับตัวพัฒนาพัฒนาได้แล้วพัฒนาได้แล้วเพราะว่าเวลาอ่านผมไม่เจอเนี่ยเจอทั้งคุยต่อหน้าคุยทั้งคอมเมนต์คุยทั้งอะไรก็ตามรู้ทันทีเลยว่านี่ยังพัฒนายังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับที่พอเป็นที่พอใจครับถามว่ามันเพื่อใครล่ะลุงเพื่อตัวเขาเองนั่นแหละตัวเขาเองนั่นแหละสำหรับคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่รู้จักบ้านเราดอททีวีหรือไม่รู้จักลุงหงอกก็ค่อยพัฒนาก็ค่อยเรียนรู้อันนี้แอปพลายคนมาใหม่อย่าเพิ่งส่วนสรุปครับลุงครับมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราอย่ารีบไปสรุปนะฮะไออากาศมองไม่เห็นแต่มีเนี่ยเอาอันนี้ให้มันได้ก่อนไม่งั้นก็ผมจะบอกว่าไงดีตอนนี้มันเอาง่ายๆคืองับอากาศก็ไม่ทันถ้าไม่ทำนะลุงเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติเขามาเร็วมาแรงแล้วก็มาทีเดียวนี่คือลอยคอนะครับไม่ต้องตั้งตัวเลยหรอครับครับลอยคอนะครับ ไม่มีเวลาหือเขาไม่คุยอ่ะใช่ เขามาเขาไม่คุยไม่เตือนคือพาคิดเรื่องเขื่อนแตกยังหน่อยยังได้เลยทำไมเขื่อนถึงแตกเนี่ยแรงสักแรงจนนี่เห็นไหมฮะพลังงานจักรพลังงานจนเห็นไหมครับคือเขาไม่เตือนเขาไม่พูดเขาพูดเขาเรียกภาษาธรรมชาติเราไม่รู้ธรรมชาติเราก็เลยไม่รู้ภาษาธรรมชาติครับพอเขามาเราก็คิดว่าเขาไม่เตือนนะเขาเตือนเราแล้วก็บ้านเราทีวีเตือนให้เลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่แยกจำแนกให้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเป็นคำตอบสุดท้ายของมนุษยชาติได้มนุษยชาติได้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเอามนุษย์ออกจากถ้ำตัวถ้ำเป็นตัวธรรมชาติที่โอ้โหคลาสสิกที่สุดของดินน้ำลมไฟนะครับมีทั้งการออสโมซิสในเรื่องของบรรยากาศในถ้ำนอกถ้ำในถ้ำเป็นการแชร์ระหว่างพื้นดินกับพื้นอากาศนะครับวันหน้าลุงหงอกจะอธิบายที่เรียกว่าถ้ำเป็นถ้ำตายนะครับมาถึงในวันนี้ตัวของถ้ำเองเป็นตัวคำตอบหรือเป็นตัวบอกในเรื่องของตัวความเป็นอากาศพื้นที่และก็น้ำใช่และก็พื้นดินใช่คือตัวผนังถ้ำเพราะฉะนั้นวันที่5นี้อย่าโอ้โหผมว่าได้เลยว่าอย่าขาดเลยครับ มาลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยเรียนรู้และก็มาเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านลุงงอกในเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่สามารถรู้เข้าใจเข้าถึงในธรรมชาติด้วยตัวของตนของเราเองเนี่ยก็มาวันที่5สิงหาคมตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะลุงด้วยวิธีการโตแล้วเรียนรัดดีกว่ารู้รัดรู้ทางรัดเรียนทางรัดผ่านลุงออกและคณะทำงานร่วมกันครับโอเคไหมชัดเจนเนาะครับจบครับใช่เลยครับในอนาคตลุงออกครับมีผู้ที่คอมเมนต์บอกว่าอยากรู้อะไรให้ดูบ้านเราทีวีใช่ครับอยากให้จำแนกเรื่องอะไรส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์เลยทั้งอินบ็อกซ์ที่ใดก็ตามของ Facebook แล้วก็ YouTube อนาคตจะจำแนกเหมือนเมื่อตอนช่วงเย็นก็จำแนกเรื่องธรรมชาติของความจริงมีเพียงสิ่งเดียวให้ฟังคือตอนนี้ลุงปัญหามนุษย์เยอะมากเยอะที่สุดเยอะจนมนุษย์ต้องคิดสั้นใช่ว่าปัญหานี้มันทำให้มนุษย์คิดมันไม่มีทางเลือกที่จะมามีใครชวนคิดมันไม่ใช่คิดชั่นมันตันด้วยความคิดมันต่อไม่ได้ ความคิดมันต่อไม่ได้มันเลยเชิญมันเลยทำอะไรไม่ได้แล้วลุง มันต้องจบชีวิตตัวเองไปเนี่ยเหตุเพราะว่าไม่มีเพื่อนหรือ มีก็คือไม่มีคนมาชวนคิดไม่มีคนมาหาวิธีคิดให้พาออกจากความคิดเพราะฉะนั้นน่ะมาณวันนี้ภัยของมนุษย์ก็คือความคิดของมนุษย์เองลุงนี่นะฮะมันไม่ครูลุงคนก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกมันไม่เป็นฉันหรอกฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่เป็นขอโทษครับลุงตอนนี้ธรรมชาติเขาซัดกันเป็นภูมิภาคลุงถูกดูอย่างญี่ปุ่น
อยู่อยู่ฝนตกวินาศสันตโล4วันหรือ4ชั่วโมงนี่แหละนะครับอยู่อยู่อ้าวตกเสร็จล้อชิปย้อนซิปเลย1คืน2คืนผ่านไปครับเห็นไหมมันไวมากไวมากเพราะฉะนั้นอย่าบอกธุระไม่ใช่ลุงเฮ้ยไม่เกี่ยวกับฉันหรอกฉันอยู่ในที่สูงฉันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เรียบร้อยลุงเรียบร้อยครับร้อนอื้อซื่อเลยร้อนอาซ่าในญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะอย่างล่าสุดก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกใบนี้นี่นะครับถ้าเราไม่รู้จักบ้านที่เราอาศัยอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รู้จักบ้านเราดอททีวีไว้หน่อยจะดีครับลุงแค่นี้ก็โอเคแล้วก็ค่อยไปค่อยไปความจริงมันค่อยเป็นค่อยมามาตั้งนานแล้วครับต่อไปมันจะไปเร็วไปแรงไปรอดโอเคมันค่อยเป็นค่อยมามานานแล้ว20กว่าปีเนาะครับเรียกว่าค่อยเป็นค่อยมาต่อไปนี้มันจะไปเร็วไปแรงไปมากไปแข็งไปสนิทที่เรียกว่าจะกู่ไม่กลับต้องเตือนคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเอาไว้นะครับว่าอย่าตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับเพราะคราวต่อไปผมบอกเลยผมจะไปเปิดไปขั้วโลกเหนือไปดูแสงเหนือแสงใต้จะใช้ภาพส่วนตัวเนี่ยไปเปิดหิมะไปมึงให้กูดูใช่ไหมกูตามเดียวนะอย่างเงี้ยท้าอย่างนั้นเลยครับนี่คือคอนเซปต์ต่อไปที่จะไปถามธรรมชาติลุยกับธรรมชาติดูสิธรรมชาติลุงหงอกใครแน่เอากันแน่เอามันอย่างนั้นแล้วผู้ติดตามก็อย่าเชื่อครับลุงครับอย่าเชื่อเด็ดขาดก้าวข้ามความเชื่อก้าวข้ามลุงหงอกไปให้ได้ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวกับลุงเนี่ยสบายตัวสุดสบายใจสุดแล้วอย่างเช่นนี่คำสุดท้ายนะครับกรรมครับเกิดจากแรงกรรมที่ทำร่วมกันมาของคนขอเพิ่มหน่อยเถอะครับคุณเด่นนะฮะผมว่าเป็นภาษาที่ของเมื่อวานนี้แล้วนะกรรมเนี่ยครับผมกรรมคืออะไรคือตัวเกิดตัวเกิดผมไม่เกิดโลกตัดตอนเลยดีกว่าครับลุงการเกิดก็บอกเป็นทุกข์ทั้งสิ้นใช่ไหมฮะเกิดมาแล้วมีหลวงพ่อเล่าก่อนเราเกิดมาแล้วมีกรรมหรือมีกรรมจึงมาเกิดสรุปง่ายๆการเกิดคือเกิดเองเกิดที่ใดไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถูกจบครับจบครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครมาทำร่วมกันหรอกลุงถ้าขึ้นชนว่าเกิดถ้าร่วมกันคือของเมื่อวานนี้แล้วกันไม่ใช่คำว่าร่วมกันได้รับคำสั่งสอนต่อเนื่องกันมามันก็เลยติดยึดร่วมกันตรงนั้นความจริงมาจากพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต้องตัวเองมันเจอกันครับผมแค่นะเพราะฉะนั้นการเกิดถือเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจะรู้เข้าใจในความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็ต้องเรียนรู้เรื่องความบริสุทธิ์ก็ผ่านตัวความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละใช่ใช่ใช่เนี่ยต้องเข้าใจตัวไม่บริสุทธิ์ถูกต้องบ้านเราดอททีวีโดยลุงออกนี่แหละครับศูนย์วิจัยพลังงานและสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคู่มือคู่ขนานนะครับไม่ต้องประยกว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นคู่ชีวิตครับไม่ต้องมาไหว้วอนอ้อนวอนขอร้องขออธิษฐานไม่เอาพอแล้วเลิกพอแล้วพอครับหมดยุก นึกถึงลุงหงอกนึกถึงเพื่อนลุงนี่ตาแกตาแกลำดับญาติไปเลยครับลำดับพี่น้องไปเลยบอกลุงหงอกโลโก้คือเฮ้ยลุงหงอกเขาพูดไว้ว่าอย่างนี้ไว้เฮ้ยบอกกรรมไม่ใช้แล้วไม่ใช่เลิกพูดแล้วพูดแล้วตกยุคแล้วครับถ้าใครอยากรู้ก็จะมาจะเห็นเริ่มต้นกรรมให้ดูครับมันเกิดจากตรงไหนประมาณนี้ครับลุงถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์มาเพิ่มก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคขอบคุณคุณเด่นใช่ไหมที่บอกว่าเขาวงนะฮะที่เขาใหญ่นะครับคนที่บอกชื่อถนนนะครับถนนธนรัตน์ครับผมก็ขอบคุณฮะถนนเข้าสายเขาใหญ่เรียกชื่อว่าถนนธนรัตน์โอเคนะขอบคุณมากครับเนี่ยฮะในการอยู่ร่วมกันมันก็สามารถที่จะรู้เชื่อมโยงให้กับกันและกันได้นี่คือก็เรียกว่าแชร์นะครับแชร์ความเข้าใจสู่กันแล้วก็แชร์ไปญาติมิตรอีกทีนึงก็กดแชร์ในเพื่อนของท่านกดแชร์เข้าไปในเรื่องราวของบ้านเราทีวีเนี่ยหรือว่าเฟซไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นประโยชน์นะก็อยากจะให้ไปครับไม่ใช่อยากดังหรอกครับจริงไอ้ซับสไครป์พวกนั้นก็อยากดังของผมไม่ใช่ผมอยากให้เข้าใจครับเพราะพอความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์ทั้งหมดเข้าใจโอเคไหมครับว่าเข้าใจตัวเราเองเนี่ยนี่สุดยอดมากของความเป็นสุดยอดของความเข้าใจที่แท้จริงนะครับเข้าใจเรื่องนอกตัวเราเองก็คือความประกอบอาชีพชอบโอเคไหมครับต้องให้อยู่ด้วยกัน2อย่างนี้ให้ได้โอเคพรุ่งนี้ประกอบอาชีพอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับ
ส่วนทางด้านการที่จะสิ่งของที่หามาได้จะเป็นบ้าน5หลัง10หลังมีร้อยล้านพันล้านอะไรก็ตามไปเรียกเรียกว่าทรัพย์สินคานอย่าให้ใครมาหลอกมาล่อมาลวงไปเอาไว้ใช้ในครอบครัวใช้กับผู้อื่นตามควรกับกรณีขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยจะเดินทางไปไหนไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกข้าวที่เดินทางน้ำบนอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม